สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับวันนี้รุ่นเก่าเอาท์ดอร์ผมอยู่ที่วัดเกาะแก้วสุทารามหรือวัดเกาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอยู่ตำบลท่าราบคุณผู้ชมที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะมานะถ้าตั้ง Google Map หรือ GPS อ่ะวัดเกาะแก้วสุทารามที่เมืองเพชรเนี่ยมี2แห่งแห่งนึงเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่โน่นเลยบ้านลาดถ้าเซิร์ช GPS ก็เซิร์ชที่มีคำว่าตำบลท่าราบอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ต่อจากตลาดเลยที่นี่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถสวยงามมากและแฝงไปด้วยคติความเชื่อความรู้ทางพุทธศาสนามากมายเดี๋ยววันนี้ผมพาไปถอดรหัสบางส่วนคุณผู้ชมผมเองก็หาข้อมูลมาได้ประมาณนึงนะครับคงไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดก็จะเล่าให้ฟังเท่าที่รู้กันแล้วกันพระโบสถ์หลังนี้น่าจะสร้างอยุธยาปลายผมลืมบอกเพชรบุรีเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิตคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีศิลปะแบบปลายอยุธยาอยู่เยอะมากโดยเฉพาะที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกันทีละจุดก็แล้วกันเดี๋ยวเล่าไปแล้วก็เดินไปด้วยนะครับพระอุโบสถหลังนี้ผมมาที่นี่ตอนประมาณสักกำลังจะ4โมงเย็นเนี่ยคุณผู้ชมแดดก็จะมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวอธิบายส่วนข้างนอกโบสถ์ให้ฟังก่อนพระอุโบสถเนี่ยคุณผู้ชมหลังนี้ถือว่าเป็นผมว่ามีไซส์ที่เล็กนะแล้วก็เป็นพระอุโบสถที่มีประตูทางเข้า2ประตูแล้วก็ประตูข้างหลังโบสถ์ก็มี2ประตูเช่นกันและไม่มีหน้าต่างคุณผู้ชมความไม่มีหน้าต่างเนี่ยทำให้สามารถที่จะวาดจิตรกรรมฝาผนังได้แบบต่อเนื่องไม่ติดขัดไม่สะดุดไม่มีเว้นวรรคนะครับแล้วก็ในพระอุโบสถเนี่ยไม่มีเสามาบังเราแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเสพภาพศิลปะจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นไปโดยสะดวกแน่นอนแล้วฝีมือข้างในเนี่ยเป็นช่างชั้นครูเลยคุณผู้ชมสวยงามมากระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามาวัดเกาะจะมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ผมคุยกับคนที่นี่มีประมาณ50ชีวิตอ่ะนะครับดังนั้นถ้ามาก็อาจจะมีเสียงเห่าหน่อยแต่ว่าผมแนะนำมีอาหารหมาหรือขนมหมาติดมาแล้วจากเสียงเห่าคุณผู้ชมสังเกตนะไม่มีเสียงเห่าเลยนั่นเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้เอาขนมและอาหารไปเลี้ยงหมามาเรียบร้อยแล้วเป็นพวกเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นเสียงเงียบแน่นอนวันนี้แต่เดี๋ยวเข้าไปในข้างในโบสถ์แล้วออกมาเนี่ยอาจจะลืมกันไปแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวผมมีขนมหมามาอีกล็อตนึงเดี๋ยวค่อยเอามาแจกกันที่นี่ครับถ้าจะมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมก็ตรงศาลานี้จะมีป้ายติดเบอร์ของท่านเจ้าอาวาสไว้นะฮะโทรติดต่อท่านเจ้าอาวาสหน่อยนึงนะครับเพื่อจะขออนุญาตเข้าโบสถ์มาเข้าไปดูในโบสถ์กันแล้วไปถอดรหัสจิตรกรรมฝาผนังของวัดเกาะที่เพชรบุรีเมืองเพชรนะครับเข้ามาสวยงามนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เลนส์ให้ผมเอาเลนส์กว้างมาด้วยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่ให้แป๊บจะได้มุมที่กว้างเข้าไปอีกเอ้าไม่ใช่สิอย่างนี้นี่นะครับเราเข้ามาทางประตูข้างหลังพระประธานนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นองค์พระประธานนะครับเป็นปางสมาธิเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันก่อนครับสวยงามไหมล่ะสุดๆอ่ะคุณผู้ชมทั้ง4ด้านของผนังของพระอุโบสถแห่งนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มทุกพื้นที่นะครับอาจจะมีส่วนล่างๆของผนังที่จะลบเลือนไปหน่อยตามกาลเวลาก็จะน่าจะเป็นความชื้นนะฮะที่มาทำลายภาพฝาผนังแต่ว่าด้านบนเนี่ยยังคงสมบูรณ์นะครับ
ันนี้ให้ดูภาพกว้างกันก่อนผมจะเริ่มอธิบายยังไงดีเอาตรงนี้ก่อนด้านหลังพระประธานเนี่ยคือโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นที่เป็นมาตรฐานหลักของวัดโดยทั่วไปอ่ะถ้าจะมีการวาดจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังของพระประธานเนี่ยมักจะวาดเป็นจักรวาลคุณผู้ชมมีเขาสตบริพันธ์มีพระอาทิตย์พระจันทร์มีโน่นมีนี่เป็นจักรวาลแล้วก็ด้านตรงข้ามกับพระประธานเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะฮะที่เป็นมาตรฐานความนิยมเนี่ยก็จะเป็นมารพจนพระพุทธเจ้าชนะมารใช่ไหมแต่ว่าที่วัดเกาะแห่งนี้จะสลับกันนะครับด้านหลังพระประธานจะเป็นมารพจนแล้วด้านตรงข้ามกับพระประธานเนี่ยถึงจะเป็นจักรวาลเป็นคติจักรวาลในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับนะอันนี้เป็นผนังด้านหลังพระประธานของเรานะครับจะมีคร่าวๆก่อนแล้วกันนะจะมีโพธิบัลลังก์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งสมาธิอยู่นะครับมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมมีมารและเสนามารทั้งหลายนะครับด้านตรงข้ามก็อย่างที่บอกเป็นจักรวาล นะครับและทีนี้ผนังซ้ายกับผนังขวาเนี่ยคุณผู้ชมด้านซ้ายของพระประธานหรือว่าจริงๆก็เป็นผนังที่เป็นอยู่ด้านทิศเหนืออันเนี้ยจะเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสัตตมหาสถานก็คือจะเป็นสถานที่ทั้ง7แห่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จเสวยวิมุตติสุขแล้วก็เสด็จไปตามที่ต่างๆ7สถานที่สถานที่ละ7วัน7คูณ7รวมเป็น49วันหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโพยแป๊บนึงพอดีลืมไว้ในมือถืออันนี้คร่าวๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูผนังอีกฝั่งนึงเป็นด้านขวาของพระประธานบ้างซึ่งเป็นทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านที่ใต้จะเขียนเล่าเรื่องที่เป็นอัฏฐะมหาสถานก็คือเป็นสถานที่8แห่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติโดยเฉพาะในการแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับทีนี้พื้นที่ที่เป็นเรื่องหลักของแต่ละตอนเนี่ยมีทั้งหมด7ช่อง7ตอนนะครับแล้วก็จะขั้นด้วยเจดีย์1องค์นึกออกไหมเขียนเจดีย์1องค์แล้วก็เล่าเรื่องที่1แล้วก็ขั้นด้วยเจดีย์องค์ที่2แล้วก็เล่าเรื่องต่อไปขั้นด้วยเจดีย์แล้วก็เล่าเรื่องต่อไปขั้นด้วยเจดีย์แล้วก็เล่าเรื่องต่อไปนะครับโดยเรื่องที่เล่าเนี่ยจะอยู่ในฟอร์มหรือว่าในรูปทรงของฉัตรอีกทีนึงผมซูมให้ดูกล้องผมก็ซูมได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในฟอร์มของฉัตรนะครับแล้วก็เขียนเล่าเรื่องตรงด้านล่างของฉัตรนะเส้นที่แบ่งระหว่างห้องแต่ละห้องหรือว่าตอนแต่ละตอนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสินเทานะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความรู้ที่ผมก็ได้จากคุณรุ่งทิพย์มาเหมือนกันนะครับเรียกว่าเส้นสินเทาใช้แบ่งตอนนะก็อย่างที่บอกมีเรื่องแล้วก็มีเจดีย์ขั้นระหว่างตอนนะครับมีทั้งหมด7ช่องด้านนี้ก็เหมือนกันมีทั้งหมด7ช่องแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามีทั้งหมด7ช่องแต่ว่าเล่าเรื่อง8สถานที่จะมีวิธีการเล่าอย่างไรในเมื่อมี7ช่องก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็ทางด้านบนของผนังทั้ง2ด้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นรูปนักศิษย์วิทยาธรคนทันแต่ว่าจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งน่ารักมากๆก็คือครูช่างที่เขียนเนี่ยเขียนเป็นรูปต่างชาติหมดเลยเรามีนักศิลปวิทยาธรที่เป็นต่างชาติจมูกโด่งผมแดงมาเลยบางทีก็อาจจะเป็นแขกบ้างก็มีนะครับถ้าจะให้สันนิษฐานก็คือก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายกับเพชรบุรีในช่วงปลายอยุธยาในช่วงนั้นน่ะเพราะว่าเพชรบุรีก็เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของบ้านเมืองในย่านนี้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้ทั้ง2ด้านทีนี้ผมจะเริ่ม
จากอันไหนดีเริ่มเล่าจากด้านหลังพระประธานก่อนนะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่บนโพธิบัลลังก์ประทับอยู่ที่โพธิบัลลังก์แล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็มีพญามารทั้งหลายนะครับพระเจ้าพจนมารแล้วก็มีแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมโทรศัพท์ผมมันล็อกจอจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่2จุดนะครับเป็นรูปของพระบาททะลักพระบาททะลักหรือว่าเรารู้จักกันในนามของพระพุทธบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมดูจอใหญ่หน่อยก็จะเห็นนะครับนี่ผมซูมจนสุดแล้วกล้องผมซูมได้แค่นี้เองต้องขออภัยก็จะเป็นการเขียนพระบาททะลักที่อยู่ที่จุดสำคัญ2จุดในเมืองนี้เป็นเมืองที่ชื่อว่าสุนาปรันตะอันนึงเนี่ยจะด้านขวาของพระประธานนะครับอันที่ผมถ่ายให้ดูอยู่เนี้ยก็จะเป็นพระพุทธบาทที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานะครับอันนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพราะว่าตรงเหนือประตูก็จะเป็นแม่น้ำเห็นไหมมีระลอกคลื่นอยู่นะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านซ้ายของพระประธานแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมก็จะเป็นพระพุทธบาทเช่นกันจะเป็นพุทธบาทอีกองค์นึงนะครับแต่ว่าอยู่บนยอดเขาชื่อว่าเขาสัจจะพันธคีรีอันนี้เป็นความรู้ที่แทรกให้นะครับเป็นความรู้ที่ซ่อนไว้ในจิตรกรรมฝาผนังของที่พระอุโบสถที่วัดเกาะแห่งนี้แล้วก็ต่อไปจะไปที่ด้านตรงข้ามของพระประธานก็อย่างที่บอกจะเป็นการเขียนเล่าคติจักรวาลของพุทธศาสนามีเขาสตะบริพันธ์เห็นไหมที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่งๆเป็นคล้ายๆตรงขนาดยาวขนาดยักษ์อะนะครับมีพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่พร้อมด้วยพระพรหมพระพรหมมีสีหน้าเห็นไหมมีพระอินทร์ที่เป็นกายสีเขียวนะครับมีด้านขวามือของเราอ่ะก็จะเป็นเจดีย์จุฬามณีบนดาวดึงอันนี้เห็นชัดไหมคุณผู้ชมกระต่ายนะครับก็คือพระจันทร์มีพระจันทร์ก็ต้องมีพระอาทิตย์อยู่ไหนอยู่นี่คุณผู้ชมนี่นะครับจะเห็นรูปคล้ายๆกับไก่ความจริงก็คือนกยูงนะฮะพระอาทิตย์นะครับนี่คือคติจักรวาลตามความเชื่อของในพุทธศาสนาของเรานะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเขียนน่าจะเป็นมีการใส่เป็นวิถีชีวิตลงไปด้วยอ่ะนะฮะมีพายรงพายเรือน่าจะเป็นเมืองสักเมืองหนึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ใดพอจะมีความรู้เพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยว่าตรงนี้เล่าเรื่องเมืองอะไรนะครับส่วนทางด้านซ้ายของเราจะเป็นการวาดเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนแจกพระสารีริกธาตุเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้มาไล่กันตรงนี้ฝาผนังทางด้านซ้ายมือของพระประธานหรือว่าทางทิศเหนือที่บอกว่าเป็นการเล่าเรื่องสัตตะมหาสถานหรือว่าสถานที่7แห่งนะครับที่คือหลังจากที่ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขในสถานที่7แห่งนะครับแห่งละ7วันเรียงกันในสัปดาห์ที่1เนี่ยคือ7วันแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับภายใต้โพ
โพธิบัลลังก์แต่ว่าในการเขียนเล่าเรื่องในพระอุโบสถแห่งนี้จะเริ่มที่สัปดาห์ที่2สาเหตุที่สัปดาห์ที่1ไม่ได้เขียนเล่าเรื่องโพธิบัลลังก์เพราะอะไรเพราะว่าครูช่างปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขียนเล่าเรื่องโพธิบัลลังก์ไปแล้วที่นี่ไงที่ผนังด้านหลังของพระประธานไปแล้วนึกออกใช่ไหมก็เลยไม่เขียนเล่าซ้ำนะครับอันนี้ผมจะเริ่มจากเรียกว่าช่องแรกก็แล้วกันนะครับเป็นสัปดาห์ที่2อันนี้จะเป็นนิมิสเจดีนะครับพระพุทธเจ้าทรงยืนทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์โดยมิได้กระพริบตาเลยเป็นเวลา7วันอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าประกอบนะครับแล้วก็จะมีลวดลายดังนี้สวยงามมากๆคุณผู้ชมสวยงามเหลือเกินลืมบอกเจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยปลายอยุธยาไหมผมว่าน่าจะใช่นะครับลักษณะก็จะเป็นปลายอยุธยานะฮะทีนี้ไปช่องที่2ช่องที่2จะเป็นการเล่าเรื่องในสัปดาห์ที่2 7วันที่7วันที่3สิเนาะจะเป็นรัตนจงกรมเจดีย์นะครับต้องขออภัยที่ไม่สามารถเห็นได้แบบไปตรงที่ที่เห็นได้ชัดเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นด้านหลังพระประธานละนะฮะจะติดนะครับเป็นรัตนจงกรมเจดีย์แล้วก็เสด็จจงกรมอยู่ที่นี่เป็นเวลา7วันทีนี้เดี๋ยวไปใน7วันต่อไปนะครับเป็น7วันที่4อาจจะมองยากสักหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องเป็นแนวแง่ๆนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะทำให้ดูง่ายที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเป็นรัตนคระเจดีนะครับก็ทรงนั่งสมาธิอยู่ในเรือนแก้วซึ่งเป็นเรือนแก้วที่เทวดาเนี่ยเนรมิตมาถวายนะครับต่อไปอันนี้จะแง่นกว่าเดิมครับหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้จะแง่นกว่าเดิมเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ของพระแล้วเราขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่สัปดาห์ที่5จะเป็นเรื่องของการไปประทับที่ใต้ร่มไทรอชปาละนิโครธซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะนะคุณผู้ชมแล้วก็มีธิดาของพญามารเนี่ยตามมารังควานด้วยตามมาพยายามยั่วยวนแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่หลงนะครับในนี้ไม่มีรูปของธิดาพญามารแต่ว่าสังเกตว่าจะมีรูปของแพะ3ตัวเห็นไหมอันนี้จะเป็นการวาดแทนธิดาพญามารหรือเปล่าไม่รู้นะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงลองว่ากันมาดูต่อไปอันนี้แปลกคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นสัปดาห์ที่6แต่ว่าเนื่องจากในสัปดาห์ที่1เนี่ยเขียนโพธิบัลลังก์ไปแล้วข้างหลังนึกออกไหมสัปดาห์นี้เขาเรียกอะไรนะช่องว่างตรงนี้เป็นรูปของเป็นรูปเทพนม2องค์นะครับหันหน้าเข้าหากันต่อไปสัปดาห์ที่6นะครับตรงนี้จะเริ่มดูได้สะดวกหน่อยละสัปดาห์ที่6เนี่ยจะเสด็จไปประทับขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิกนะฮะโดยมีตอนที่เสด็จไปที่นั่นเนี่ยคุณผู้ชมฝนตก7วันเลยก็เลยมีพญานาคนะครับซึ่งศรัทธาพญานาคเนี่ยชื่อมุจจลินนะครับก็มาแผ่พังพานปกป้องไม่ให้พระพุทธองค์ได้โดนฝนเห็นไหมนะครับเดี๋ยวซูมให้อีกทีนะฮะเห็นไหมพญานาคมุจจลินนะครับสัปดาห์สุดท้ายเป็นการประทับภายใต้ร่มไม้เกศคุณผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ไปชัดๆนะภายใต้ร่มไม้เกศนะฮะมีชื่อว่าราชายตนะก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นี่7วันนะครับเสร็จเราดูสัตตะมหาสถานครบแล้วต่อไปจะเป็นอัฏฐมหาสถานสถานที่8แห่งกันบ้างการนับช่องเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเริ่มนับช่องที่1เรื่องที่1เนี่ยจากส่วนที่ติดกับพระประธานเป็นอันดับแรก
นะครับไล่จากพระประธานมาช่องที่1เหมือนกันนะฮะฟากนู้นก็เริ่มจากนู่นฟากนู้นเริ่มจากนู่นฟากนี้ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวมาตรงนี้เริ่มจากช่องแรกของอัฏฐมหาสถานนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ประสูติคุณผู้ชมป่าลุมพินีผมซูมเข้าไปได้แค่นี้นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมถ้าดูจอใหญ่น่าจะเห็นว่ามีเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยอ่ะนะครับประสูติออกมานะฮะแล้วก็อยู่ภายใต้ฟอร์มของฉัตรเหมือนกันนะครับภายใต้ฟอร์มของฉัตรก็จะเล่าเรื่องหลักอย่างที่บอกแล้วก็จะขั้นด้วยเจดีย์หนึ่งองค์แล้วก็นี่จะเป็นที่ตรัสรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโพธิบัลลังก์สถานที่ที่2นะครับสถานที่ที่3จะเป็นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอิสิปตนะมฤคทายวันเป็นที่ปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครั้งแรกนะครับจริงๆตรงนี้จะมีตัวอักษรไทยเขียนอยู่เลยผมพยายามอ่านแต่ว่ายังไม่ถนัดนักแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตรงที่อ่านได้ถนัดเลยคุณผู้ชมต่อไปที่ที่4เป็นป่าลิลยกะนะครับส่งมาที่นี่แล้วก็มีพญาช้างนะฮะมีช้างมาอุปถากมีพญาวานรด้วยนะครับเรื่องหลักขออยู่ตรงโน้นนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นที่เมืองราชครึนะครับจะแง่ๆหน่อยคุณผู้ชมทรงทรมานช้างก็คือนาราคีรีนั่นแหละในนี้จะบอกว่าเป็นธนะปาละหัตถีเป็นช้างที่พระเทวทัตส่งมาเพื่อจะทำร้ายพุทธเจ้าแต่ว่าพุทธเจ้าก็สามารถกำราบจนช้างเนี่ยเป็นช้างหมอบได้เลยนะฮะเป็นช้างหมอบเลยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมตรงนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นฝรั่งเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็นฝรั่งทั้งแก๊งเลยนะครับแก๊งนี้เป็นแก๊งฝรั่งแต่ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งทางขวาสุดเนี่ยแต่งตัวคล้ายๆกับพระสงฆ์นะฮะมีสังฆาติพาดบ่าเห็นไหมแล้วก็มีตลปัดด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณว่าจะตั้งใจให้หมายถึงบาทหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมว่ายังไงลองคอมเมนต์กันมานะครับต่อไปอันนี้เดี๋ยวนะผมข้ามตรงนี้ไปซึ่งสำคัญมากคุณผู้ชมนี่ไงตรงนี้มีข้อความเขียนว่าพระพุทธศักราช2277นะครับแล้วก็มีจุลศักราช1096จริงๆคือ1096เพราะว่า2277ถ้าจะแปลงเป็นจุลศักราชก็จะคร่าวๆก็คือลบด้วย181จะเป็น1096นะครับแต่ว่าลายมือก็จะคล้ายๆกับเลข8ไปหน่อยจริงๆแล้วคือเลข9 1096นะครับก็น่าจะเป็นปีที่วาด2277เนี่ยคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่ต้นแผ่นดินของพระเจ้าบรมโกศอยุธยาอันนี้ชัดเจนนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่าวาดที่ในปีนี้นะจ๊ะ2277พ.ศ.นะครับเห็นไหมอ่านออกเลยอ่ะทีนี้สถานที่ที่6เนี่ยคุณผู้ชมมีการยืดเรื่องเล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทํายมกะปาฏิหาริย์เป็นยมกะปาฏิหาริย์ผมดูการบรรยายของรองศาสตราจารย์พิทยาสุนจินดานะครับในคลิปของช่องมูลนิธิตำรานะฮะอาจารย์ก็จะบอกว่าในช่องที่6กับ7เนี่ยจะเป็นการวาดในตอนเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละฉากนะครับเป็นตอนยมกะปาฏิหาริย์แล้วก็ในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ทรงไปทรมานเดรัจฉีจริงๆแล้วเป็นตอนเดียวกันแต่ว่าคนละฉากแล้วทีนี้
สถานที่ที่7กับ8ไปอยู่ไหนล่ะสถานที่7เนี่ยคือสถานที่ที่โปรดพระพุทธมารดากับสถานที่สุดท้ายกุสินาราก็คือปรินิพพานอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์พิชยาบอกว่าอยู่ที่นี่หมายว่าที่นี่แล้วนึกออกไหมตรงที่เป็นเขาสตะบริพันธ์อันนี้แล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเสด็จลงมาจากดาวดึงแล้วก็ตรงนี้ถ้าดูดีๆนะครับจะมีรูปบันไดทอดลงมาก็คือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทศโปรดพระมารดาแล้วนะครับและที่สุดท้ายก็คือที่ปรินิพพานอาจารย์พิชยาบอกว่าไม่ได้วาดตอนปรินิพพานแต่ว่ามาวาดตอนนี้เลยคือมาวาดตอนถวายพระเพลิงเลยนะครับถวายพระเพลิงก็จะมีอยู่ในโลงทองนะฮะอยู่ในหีบสีทองตรงนี้แล้วก็มีกล้องผมก็ซูมในคันนี้ขออภัยจะมีพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยทะลุโผล่ออกมาจากหีบนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยก็ยกมือกระทำอัญชลีอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีสิ่งสำคัญอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือโทนพราหมณ์คุณผู้ชมโทนพราหมณ์เนี่ยจะเป็นคนที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกให้เจ้าเมืองทั้ง8เมืองนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเก็บพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยไว้องค์หนึ่งแล้วก็เอาสอดไว้ในผ้าโพกศีรษะหรือว่ามวยผมแล้วพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์เนี่ยทรงเห็นเข้าก็เลยมาหยิบไปแล้วก็เอาใส่พระโอบทองเพื่อจะเอาไปไว้ที่ไหนที่นี่ที่เจดีย์จุฬามณีในสวรรค์นะครับคุณผู้ชมนั่นคือความรู้ที่ผมพอจะมีทั้งหมดนะฮะผมคงจำน่าจะมีรายละเอียดอีกมากที่ผมยังไม่ได้มีความรู้มากพอท่านใดท่านผู้ชมท่านใดมีความรู้ช่วยเติมให้ด้วยในคอมเมนต์นะครับนี่แหละคุณผู้ชมคือความสวยงามและความล้ำค่าอย่างที่สุดชั้นสุดยอดที่อยู่ในจิตรกรรมฝาผนังนะครับในพระอุโบสถของวัดเกาะแก้วสุทารามตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่าลืมมากันนะครับตั้ง GPS เลยวัดเกาะแก้วสุทารามหรือวัดเกาะเน้นตรงที่มีคำอธิบายว่าเป็นตำบลท่าราบคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่งั้นวัดเกาะแก้วอีกที่นึงจะอยู่ที่บ้านลาดจะไปไกลจากตัวเมืองเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราออกประตูนี้ลืมบอกหลังจากที่เราดูชมภาพฝาผนังและไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดประตูปิดไฟให้ทางวัดด้วยนะครับคัทเอาท์อยู่นี่ประตูทางเข้าใช่ไหมนี่อยู่นี่คัทเอาท์อยู่นี่นะครับสับเดียวเลยคุณผู้ชมสับสวิตช์ตัวเดียวก็คือของเซฟทีคัตอันนี้นะครับ1 2 3ปึบมืดหมดนะครับควบคุมสวิตช์ตัวเดียวควบคุมทั้งหมดนะแล้วก็ไปออกไปกันก็ปิดประตูให้พระด้วยนะครับจะได้หมาจะได้ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องนะครับใส่แล้วก็แขวนตัวอยู่นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวหลัง5โมงเย็นพระท่านก็จะค่อยมาล็อกอันนี้เอาละคุณผู้ชมนั่นคือความสวยงามและคุณค่าอย่างมหาศาลอย่างยิ่งนะครับที่เราถอดรหัสจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดเกาะเมืองเพชรนะฮะเพชรบุรีคลิปนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของช่องมหาเหลิมช่อง YouTube มหาเหลิมนะคุณผู้ชมเป็นช่องที่ผมชอบมากนะครับได้แรงบันดาลใจเพราะว่ามีคลิปนึงของช่องมหาเหลิมเนี่ยเขามาถ่าย
แล้วก็ให้ความรู้ไว้แบบละเอียดยิบเลยความรู้ส่วนมากเลยที่ผมได้ที่ผมเอามาเล่าในวันนี้ก็มาจากคลิปของช่องมหาเหลิมคลิปนี้แหละคุณผู้ชมอย่าลืมไป subscribe นะครับไปกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมหาเหลิมผมชอบมากแล้วผมเชียร์ให้เขามีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆอย่างนั้นต่อไปนะครับอย่าลืมไปช่องมหาเหลิมด้วยแล้วก็ความรู้ที่อาจารย์พิชยาสุมจินดาได้บรรยายไว้อ่ะจากช่องมูลนิธิโครงการตำราจะเป็นช่อง YouTube ชื่อว่า Textbooks Project ทั้งรายการ YouTube ของช่องมหาเหลิมที่เป็นเรื่องของวัดเกาะแล้วก็เรื่องของการบรรยายเรื่องอาเซียนศึกษาของอาจารย์พิชยาสมจินดากับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้นะครับทั้ง2คลิปเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมไปดูกันนะคุณผู้ชมนะมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้ง2คลิปแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องมหาเหลิมเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ชมนะโอเคพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ